ือป่นครึ่งช้อนชาค่ะวันนี้อุ้มใช้เกลือธรรมารยังนะคะน้ำตาลจากย่าหวานนะคะ1ช้อนชาค่ะวันนี้ใช้ผงพะโล้สำเร็จรูปประมาณ1ช้อนชานะคะพริกไทยป่นเล็กน้อยกระเทียมสับนะคะกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมก็ใส่เครื่องพะโล้ที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่ไปผัดจนหอมนะคะเราไปเตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันนะคะ